สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเมนูปลาทับทิมลุยสวนง่ายๆ by Invited to ค่ะยับยับแบบนั้นไงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูปลาทับทิมลุยสวนนะคะขั้นตอนแรกแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงไว้นะคะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ก็คือน้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงน้ำตาลใส่อีกนิดนึงให้มันกลมกล่อมก็ใส่น้ำปลาตาทิพรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ 4-5 ช้อนคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะน้ำตาลปี๊บนี้มันจะมีกลิ่นมะพร้าวเป็นมะพร้าวไม่กลิ่นมะพร้าวเราจึงใส่น้ำตาลทรายใส่ด้วยเพื่อให้มันกลมกล่อมหลังจากที่เราละลายน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาเรียบร้อยนะคะต่อไปแล้วก็ใส่นี่ค่ะนี่คือผงชูรสนะคะผงชูรสเพิ่มความนัวนะคะใส่แล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะตามสะดวกค่ะจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวลงไปวิธีการบีบมะนาวให้หมดนะคะเอาบีบใส่ช้อนหรือว่าบีบใส่มีดต้องเอาให้เกลี้ยงค่ะเพราะว่ามะนาวแพงมากบีบเกาหลีบีบใส่อีกด้วยค่ะปรุงคล้ายๆกันกับน้ำจิ้มสามรสได้ไหมจะมาเพิ่มก็มีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้เพิ่มเข้ามาเนี่ยค่ะหลังจากที่ทอดปลาเสร็จแล้วเราก็มาพักไว้ต่อนี่นะคะที่เมื่อกี้เชฟหน่อยเอาตะไคร้ไปนะคะเอาไปทอดสูตรช่างหน่อยเพื่อนว่าอาหารส่วนผสมก็จะมีตะไคร้ทอดแล้วก็กระเทียมซอยแล้วก็พริกซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงซอยแล้วก็สะระแหน่นะคะ
อันนี้ก็คือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาตาทิพย์รสนะคะผสมกันละชิมละอร่อยละค่ะก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปเลยใส่พริกลงไปแล้วก็เดี๋ยวอันนั้นเอาโรยเอาอันนี้เอาโรยหรือเอาอะไรเดี๋ยวอันนั้นค่อยๆยำเสร็จแล้วก็ยำอันนี้ก็ได้ก็เสร็จแล้วน่ะอร่อยแล้วขอชิมละลองชิมดูไหมถ้าชิมได้อร่อยแล้วก็เปรี้ยวหวานเผ็ดใส่หอมนะคะอันนี้เป็นสะระแหน่หรือใบมิ้นท์นะคะเชฟหน่อยมาชิมดิสูตรเชฟหน่อยใส่น้ำปลาอีกเนาะ1ช้อนมะนาวพอแล้วเนาะโอเคใส่หอมลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะยำน้ำมันนะคะน้ำราดทับทิมลุยสวนบายเชฟหนุ่ยนะคะโชว์กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงถั่วแล้วก็อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ที่ไหนไม่มีอัลมอนด์ตัดเลยโอเคใส่ตามต้องการเลยค่ะอันนี้ก็คือตะไคร้ทอดทั้งทีนะคะหอมมากเลยแต่งหน้าด้วยใบมิ้นท์นะคะต้องเรียนเป็นสามบ้างเสร็จแล้วค่ะปลาทับทิมลุยสวนบายเชฟหนุ่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะมาดูรูปหลังกินของเราค่ะไปทำตามกันนะคะ